ไงอะไรของเธอนะเบบี้น่าเกลียดนะห้ามทำเลยนะ ทำไมต้องใส่หมวกอยู่บ้านแดดร้อนฮะแดดร้อนสมคิดมาดูพ่อหน่อยแล้วสวัสดีครับคุณจิ๊กสวัสดีค่ะคุณจูนสวัสดีครับคุณเมษาสวัสดีครับคุณพลอยชมพูพี่สม no ไม่ใช่ของเธอ no 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 สวัสดีครับคุณอาริยาเราสองคนเพิ่งจะทานข้าวเสร็จนะคะกินไก่ต้มกันไปคนละนิดคนละหน่อยพี่ป๊อกกินตับหมูต้มใช่ไหมตับหมูตับหมูต้มกับไก่ต้มตับหมูต้มกับไก่ต้มส่วนกี้กินไก่ต้มกับผักโขม2 อย่างเนื่องจากเรา2คนนั้นอ้วนมากน้ำหนักพี่ป๊อกนั้นจะทะลุ80แล้วให้โหมันจะให้ถ่ายอ่ะอ้าวว่าน้ำหนักขึ้นเท่าไหร่อ่ะไม่ทันละบอกว่าตั้งแต่แต่งงานไปผมก็มีความสุขเกินไปหน่อยกิน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 ทุกอย่างจนน้ำหนักขึ้นมา5โลแล้วกางเกงบางตัวใส่ไม่ได้ครับอยากบอกว่าอยากทำสีผมมากเลยอ่ะมีใครแบบแนะนำได้ไหมว่าทำสีอะไรดีสีที่มันไม่ใช่สีธรรมดาอยากได้สีแบบเจ็บๆเจอพี่ป๊อกที่โคราชไม่อ้วนเลยแน่อยากจะบอกว่าไม่จริงหรอกน้องเราไม่จริงหรอกพี่ ไม่จริงหรอกคุณเรามีเทคนิคคือเราเป็นคนที่โอเคหน้าก็ประมาณหนึ่งไม่ได้แบบว้าหรือแบบอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่แขนเราเป็นคนที่แขนเนี่ยเล็กขาเล็กแต่มันจะออกพุงกับออกเอวออกอะไรสะโพกออกพุงใหญ่ตูดใหญ่ตูดใหญ่พุงใหญ่ส่วนกี้ก็เป็นคนแขนขาเล็กพุงใหญ่ใครอย่านะเมื่อไหร่จะมีเบบี้คะเออก็นั่นแหละสิครับเป็นคำถามที่เราเนี่ยก็อยากจะถามเหมือนกันว่าธรรมชาติจะให้เราเมื่อไหร่โอ้โหนะจ้ะจ้ะต้องเริ่มทำงานน้อยลงจะได้มีเวลาทำกันบ้านกันหน่อยน่าเกลียดมากทำงานเยอะไปกันนิดนึงกลับบ้านสลบเลยไม่ไหวบอกว่าคุณนีลาโนชบอกน่ารักจังขอบคุณนะคะถ่ายรูปกับพี่ป๊อกที่ลานจอดรถคุณมาถึงบ้านกับ6โมงเช้านี่คือคนที่ตะโกนมาบอกว่าขอถ่ายรูปด้วยใช่ไหมแล้วคุณได้เขาถ่ายปะให้สิเมื่อวานนี้นะคะเราพาสมคิดสมคิดพูดถึงสมคิดแล้วก็เล่าถึงสมคิดบ้างดีกว่าเมื่อวานนี้พาสมคิดไปที่เมดไบเลกาซี่เป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรฟรีมาร์เก็ตอะไรอย่างงี้ชอบตัวน่ะแล้วสมคิดทำเราอายมากค่ะอายสวัสดีครับโดยการที่สมคิดไม่ธรรมดาใส่ฮู้ดด้วยเฮาหมาตัวอื่นพี่สมเมื่อวานนี้ทำไมถึงทำเราขายหน้าแล้วเฮาหมาตัวอื่นนะแล้วหามาตัวอื่นต้องเดี๋ยวก่อนขอขอบคุณเสื้อผ้าน่ารักน่ารักจากน้องชายเพื่อนผมด้วยนะครับที่ส่งมาให้แล้วใครคือน้องชายเพื่อนคุณเดี๋ยวนะครับขอดูยี่ห้อก่อนก็จำไม่ได้ยี่ห้ออะไรเนี่ยลำบากพี่ส่งอีก Rough Puff Rough Puff R U F F P U P คือตอนเนี้ยเสื้อผ้าเท่มากดู
นายแบบแบบนายแบบหน้าเบื่อมากนายแบบแบบดูหน้านายแบบดิหน้านายแบบแบบเบื่อมากเบื่อไหมหนูเมื่อวานนี้เกือบตายเนาะเมื่อวานนี้สมคิดร้อนอี้อย่านะเรียนหน้าแม่เลยเรียนเลยอย่านะวันนี้ก็มาปลุกฉันนะฮะสมคิดเมื่อวานนี้ร้อนนั่งแบบแฮกๆเลยใช่ต้องรีบพากลับเย้เย้เย้ใช่ไหมแล้วพี่สมก็พี่สมก็ไปนอนหน้าแอร์ในรถเลยทีเดียวอ๋อสมคิดก็น้ำหนักขึ้นใช่ตอนนี้สมคิดโอ้โหเอาเป็นคำถามเก็บไว้ได้ไหมอยากถามคำถามเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ตอนแจกของเออเดี๋ยวนี้เราจะแจกอะไรกันดีเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าแจกอะไรดีคือตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้อ่ะเราต้อง spend time เราต้องไปทำงานกันข้างนอกแป๊บนึงแล้วเรารีบกลับมาบ้านเพื่อมาแพ็คทุกอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ renovate ที่นี่ทั้งหมดเพราะว่ากี้เขาบ่นบอกว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านของเด็กผู้ชายมากเกินไปแล้วด้วยหลายๆอย่างตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าไม่พอนะครับเพราะว่ามากี้ราศีก็เสื้อผ้าไม่น้อยเราก็เลยจะต้องเก็บทุกอย่างแล้วเราก็จะรีโนเวทที่นี่ใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะย้ายไปใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่ารอดูว่าเราไปอยู่ที่ไหนกันใช่ไหมใช่ไอ้ฝักดูหยิบให้ด้วยอันหนึ่งได้ไหมคะได้ปะได้ไหมคะได้ค่ะไหนมีใครอยากถามอะไรกันไหมครับนี่มาแล้วคุณชรุษาถามว่าพี่คะหนูคบกับแฟนมา2ปีแต่ยังไม่เจอพ่อแม่ฝ่ายชายเลยเขาพูดว่ายังไม่ถึงเวลาพูดแบบเหมือนเขาไม่ไว้ใจเราเลยเออนั่นสิเราก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่พาไปเจอพ่อแม่อยู่ว่าไง2ปีแล้วไอ้ว่าเขาก็น่าจะรู้แหละว่าเหมือนแบบว่าที่บ้านเขาเป็นยังไงรู้ว่าควรตอนไหนหรือเปล่านั่นน่ะสินึกออกไหมเขาคนภายในเขาก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยตอนนี้แบบเหมาะสมไม่เหมาะสมเหรอจริงๆแล้วมันก็สามารถคิดได้หลายแบบนะใช่มันก็คิดได้หลายแบบเอออันนี้มีคนมาถามว่าฮะเราได้แจกพวกที่เป็นสายชาร์จไปยังอะแจกไปแล้วครั้งที่แล้วแจกสายชาร์จใช่ไหมใช่ยูมีคนถามว่าละครออนเมื่อไหร่ผมก็ไม่สามารถตอบได้เหมือนกัน ตอบไม่ได้เลยครับให้เล่าเรื่องเสื้อไหม้หน่อยโอเคมาก็ตอนนั้นเนี่ยเอิญด้วยความหิวเนาะเราก็จ้วงตอนนั้นสั่งพิซซ่ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงมันเหมือนมันมีคล้ายๆเทียนเชิงเทียนเนี่ยครับอยู่แจกไปด้วยกันแจกไปด้วยกันเลยเดี๋ยวตามอันนี้ไม่เอาอันนี้ดีกว่ามันมีเชิงเทียนอยู่บนโต๊ะแล้วคราวนี้ด้วยความที่เราใส่เสื้อที่เป็นขนทั้งตัวเลยเนี่ยเราก็มันก็ค่อนข้างหนาค่อนข้างใหญ่เสื้อขนหมาดำผมก็ไปหยิบใช่ผมก็ไปหยิบพิซซ่าแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นมันแบบแปลกๆกลิ่นมันไม่ไหม้ใช่ไหมใช่แล้วก็เฮ้ยแต่โชคดีว่ามันเป็นแบบมันไม่ได้ติดมันได้คุบแล้วขั่วรุดอะไรเงี้ยโนมันก็แบบไหม้มันก็นั่นแหละมันก็เสียดายนิดหน่อยแต่ก็นิดเดียวมองไม่ค่อยออกเนาะอยู่ออกมาจากห้องน้ำยูนได้กลิ่นเลยคือได้กลิ่นตั้งแต่ข้างในห้องน้ำเพราะว่าขี้เข้าห้องน้ำอยู่แล้วได้กลิ่นข้างในห้องน้ำกลิ่นไม่ไหม้อ่ะแล้วคิดในใจว่าเอาแล้วป้าอบพิซซ่าแน่นอนป้าทำพิซซ่าไหม้แน่นอนชัวร์เลยเพราะว่าก่อนที่ขี้จะห้องน้ำเราได้มีการสั่งพิซซ่าเพิ่มไปอีกหนึ่งถาดแล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยพิซซ่าเราถาดนั้นอะไม่แน่นอน โอ้ยเมาจนน้ำลายเข้าคอนั่นแหละเด็ก นั่นแหละสรุปออกมาไม่ใช่ป้าแต่เป็นคุณสาเป็นผมนี่แหละครับที่ทำเสื้อตัวเองไม่
แต่ยังดีที่ว่าอยากให้พี่กี้จัดงานแฟนคลับแสดงว่าคนนี้ไม่ได้ติดตามเลยไม่รู้ใช่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมใช่วันที่10วันที่11เนี่ยเขามีเอาติ้งกันเดี๋ยวไม่ต้องเสียใจนะรอครั้งหน้าประมาณนี้นะเราจะถามอะไรขอบคุณมากมากเลยครับคุณกุ้งกิ้งกุ้งกิ่งหรือกุ้งกิ้งนี่แหละเย่เอาติ้งเราปีนี้สำหรับแฟนคลับบ็อกเกอร์รันทั้งของกี้และของผมนะครับเราจะไปกันที่พัทยาต้องพูดภาษาแอคเซนต์ภาษาไม่ต้องปัตตาย่ะไม่ต้องเลยพี เวลาเขาพูดกับลุงเขาเนี่ยเขาจะบอกอ๋อบางกอกบางกอกปัตตาย่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วอยู่พูดใช่เหมือนกันเหมือนเหมือนตรงไหนเนี่ยเหมือนตรงไหนเนี่ย มีคนบอกว่าพี่ป๊อกพี่กี้ช่วยลดมุกหน่อยป๊อกกี้อันดอรันหน่อยได้ไหมคะ ทีมงานทราบแล้วนะครับได้เดี๋ยวเราจะเทปหน้าเดี๋ยวเราลองอีกแบบนึงเราก็ทำมาหลายๆแบบไงจะได้รู้ว่าคนชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนเนาะหรือว่าติดตามพี่ป๊อกมานานแล้วเอ้ยเดี๋ยวเรามาโชว์ของดีกว่าไหมครับว่าเราจะนี่มีคนบอกว่าสบายดีจ้าจากเวียงจันทร์ว้าวเดี๋ยวเรามาโชว์ของกันดีกว่าว่าเราจะแจกอะไรบ้างก่อนที่พูดคุยต่ออ๋อเนาะที่โชว์ของนิดหนึ่งอยากถามนิดนึงว่าคนในนี้มีใครได้ไปออดิชั่นหรือว่าได้ไปดูการออดิชั่นของรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไหมที่เพิ่งไปถ่ายออดิชั่นกันมาเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครรู้จักคนที่ไปแล้วคนที่สมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกฝากบอกเขานิดนึงนะไม่ต้องเสียใจนะสำหรับคนที่ไม่ได้เพราะว่าณตรงนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมก็เครียดมากเหมือนกันผมนิ่งตลอดทั้ง process นั่นเลยเพราะว่าเราก็ด้วยความที่ผมเป็นคน sensitive เหมือนกันแล้วเราก็เข้าใจอย่างบางคนแบบตั้งใจมาแล้วก็หวังที่จะได้เข้าไปแต่ด้วยความที่คนมันมองออดิชั่นประมาณ 7-800 คนน่ะแล้วเราเลือกได้แค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นคราวนี้เนี่ยมันก็มี2ด้านเนาะบางทีถ้าเกิดคนที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่เก่งแล้วผมให้เพราะความสงสารหรือว่าให้เพราะอะไรก็ตามมันก็โดนด่าได้เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมคนแบบนี้คือแบบยังไม่ถึงไหนเลยทำไมถึงได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องค่อนข้างเลือกพอสมควรเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรอะท้อแท้นะแล้วก็อย่าไปอะไรคิดซะว่าเดี๋ยวมันมีเรื่อยๆมันมีโอกาสนี้อยู่แล้วก็คิดซะว่าเป็นแฟนธรรมะเป็นการพัฒนาตัวเองเนาะให้ประสบการณ์ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็กลับมาแล้วก็จัดได้ทีอ่ะเดี๋ยวนะผมเห็นคำถามนี้นะแป๊บๆนะนี่นะครับวันนี้คุยเรื่องป๊อกกี้ในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเข้าใจมาตลอดว่ามารีน่าเป็นแฟนกับทีเจมารีน่าเป็นแฟนกับทีเจด้วยนะไม่รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่มารีน่าเขามีแฟนอยู่แล้วนะครับชิกล้ามาไกลมากทีเจนี่ไม่ใช่มาไกลมากจริงเขาบอกพี่ป๊อกน้ำมูกไหลไม่สบายเหรอคะคุณน้ำมูกไหลตอนไหนไม่หรออ๋คันจมูกครับไม่ใช่น้ำมูกเลยอ๋อใช่คันยุกยิ่งยิ่งครับผมคุณเบลล่าบอกหมวกสวยขอบคุณครับเอามาให้ดูของกันได้ยังโอเคอ่ะของอยู่ก่อนของกี้มีทั้งหมด3ชิ้นโอ้โหเดี๋ยวเรามาข่มกันหน่อยของเขาบอกเขามี3ชิ้นผมมี2ชิ้นแต่ของผมอ่ะเจ๋งกว่าเยอะฉันเป็นคนหยิบให้เธอเองเดี๋ยวเขาก็เห็นกันหมดเมื่อกี้นี้ถ้าใครอยากได้นะคะต้องช่วยแชร์คลิปนี้ก่อนแชร์ช่วยแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูนะคะช่วยแชร์กันเยอะๆของที่ชิ้นแรกนะคะฉันท่านหยิบมาจากซองเลยนะผ้าพันคอสวยๆแบบนี้นี่อย่างเงี้ยผ้าพันคอโอเคสวยงามขอเก็บครับเฮ้ยนอนๆพี่สมมานี่สมคิดสมคิดนอนนะไม่เห่าเลยนะไม่เห่า
ไม่เห่า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 อ่ะชิ้นที่หนึ่งนี่แค่ชิ้นที่หนึ่งของที่ฉันวันนี้จะพับได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะขอเวลาแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเพิ่งโชว์สองสามเลยดีกว่าแล้วค่อยพับหรออืมผมโชว์ให้ไหมอ่ะอ๋ออ๋อนี่ไงฮะนี่แล้วมันก็พับอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้ได้ละพับเสร็จละโอเคโอเคชิ้นที่หนึ่งก็คือผ้าพันคอชิ้นที่สองก็คือก่อนใช้ผ้าพันคอก็ต้องเอาชิ้นนี่บีเฟสต้าไปล้างหน้าก่อนอันนี้เป็นโฟมนะคะจะทำให้หน้า Bright กระจ่างใสขาวเพราะเป็นสูตรไวท์Bright up Foaming whip ถูกต้องอันนี้แบบสำหรับคนแพ้ง่ายด้วยต่างล้างหน้าเสร็จแล้วก่อนออกนอกบ้านก็ปุ๊บใช้ตัวไวท์แพลงต้อนเป็นของ Baby Bright นะคะเป็นตัว DD Anti Pollution เป็น DD ครีมเหมือนรองพื้นอะเหมือนรองพื้นมันก็คือรองพื้นนั่นแหละทำให้ผิวเนียนแล้วก็กันแดดด้วยอันนี้DD ครีมคือ Daily Defense หรอใช่อ๋อเป็น Daily Defense นะคะครับเอาเป็นว่าของกี้มี3ชิ้นอ่ะเอาขึ้นมา1 2และ3โอเคคนที่ตอบได้คำถามนี้ไปก็จะเอาไปเลย3อันถูกต้องโอเคคำถามของคุณคืออะไรครับเอ้ยให้ถามเหรอดูของคุณก่อนดิถามก่อนงั้นคำถามของกี้คือตอนนี้สมคิดหนักกี่โลแล้วแย่งกันด้วยอะลา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 ไหนดูซิคุณคิดว่าสมคิดหนักกี่กิโลอ่ะเริ่มกี่กิโลสำหรับคนที่จะร่วมเล่นเกมแล้วอยากจะได้ของรางวัลต้องกดไลค์เพจเราต้องกดไลค์กดแชร์นะคะต้องแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะสมคิดน้ำหนักกี่กิโลตอบมาทุกคนกำลังแบบโอ้โหมีคุณจาจ้าบูบอกว่า16กิโล16กิโลไม่ผิดนะคะเราไม่บอกนะถ้า16กิโลไอ้ว่าอยู่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดคุณลลิตาบอกว่า42กิโลสมคิดลูกเอ้ยเขาคิดว่าเราเป็นหมูคุณอรทัยบอกว่า15กิโลไม่ถูกนะครับยังไม่ถูกนะคะโอ้โหคุณพันลภาแซ่อึ้งบอกว่า11กิโลยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คุณทิพพวรรณบอกว่า12กิโลยังไม่ใช่โอ้ยยังไม่ใช่ออกยากจังเลยออกยากจังเลยวันนี้ออกยากจังเลยคุณปริศาบอกว่า12กิโลยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะคะโอ้ยคุณกรกนกบอกว่า7กิโลไม่ยังไม่ใช่อีกโอ้ยโอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วมาอ่ะฮัลโหลโจเลิศสิโจเลิศผมไลฟ์อยู่ครับอยู่บ้านครับอยู่บ้านอ้าวเราได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วคุณกันนิกาณคนี่คุยกับเพื่อนก่อนไหมเดี๋ยวฉันทำหน้าที่เองเราได้เราได้ผู้ชนะเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะนี่คุณกันนิกาณคอแหนมนครแอมเนี่ยคุณกันนิกาช่วยส่งเมสเซจมาด้วยนะคะนครคุณนิกานครผมอ่านไม่ออกไม่ถูกมั้งครับนครเหนียมนครแหนมตอบว่า10กิโลคุณอินบ็อกซ์มาเลยถูกต้องอินบ็อกซ์มาเลยว่าตอบคำถามของกี้แล้วก็ตอบว่าตอบน้ำหนักเท่าไหร่ใช่นะครับแล้วก็ได้ยังต้องแคปหน้าจอให้ดูด้วยว่าคุณไลค์เพจเราแล้วก็แชร์วิดีโอนี้แล้วใช่เพราะถ้าคุณไม่ได้ไลค์เพจเราไม่ได้แชร์วิดีโอนี้เราก็จะไม่ส่งไปให้เราก็จะให้คนสำหรับอาทิตย์หน้านะคะถูกต้องแล้วคุณต้องเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาให้เราด้วยนะครับใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งให้ฟรีถูกต้องฟรีผมเนี่ยละจ่ายทุกครั้งอะโอเคสำหรับผู้ที่ไม่ทันหลายๆคนอย่างเช่นคุณชัชวาลครับเสียดายเลย
ตอบไม่ทันไม่ต้องเก่งไม่ต้องตกใจของไม่ต้องตกใจเขาบอกผมไม่ได้ตกใจผมเสียใจพี่ผมจะตกใจทำไมอ่ะโอเคไม่ต้องเสียใจเพราะว่าของรางวัลของผมเจ๋งกว่าเยอะโอ้ยเวอร์อ้าวพร้อมนะอ้าวคุณนิ้วไปบอกว่าอะไรทำไมเราโดนสแปมมีคอมเมนต์เด้งมาผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับผมคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณสุจิตราคุณสุจิตราเออมีเรามีในพัทธริศบิงมาดูด้วยนะครับโอเคพร้อมแล้วยังของรางวัลของผมของรางวัลของผมก็คืออันแรกเลยคือหมวกโอ้โหใกล้มากใกล้จนแทบมองไม่เห็นครับหมวกของอิชูอันนี้เนี่ยหลายพันนะอาจจะลายน่ารักไปนิดนึงเหมาะสำหรับผู้หญิงนะฮะก็ถ้าผู้ชายได้ก็เอาไปให้แฟนเอาให้น้องสาวเอาให้แม่นี่นะชิ้นแรกนะผมจะบอกว่าไม่ธรรมดาชิ้นที่สองนี่ไม่ธรรมดามากกว่าเรามีกระเป๋าใส่เงินใส่ของที่ทำมาจากหนังของThe upper house มีแล้วจะรวยมีแล้วจะรวยอันนี้นี่อยากจะบอกว่าใส่ได้1 2 3แล้วก็4 4ช่องอันนี้จริงๆตอนที่อยู่เอาขึ้นมาเนี่ยอยากจะเก็บไว้เองด้วยแต่ไม่เป็นไรเราอยากจะแจกเราก็แจกโอเคของรางวัลของผมมีทั้งหมวกอันนี้และก็อันนี้นะครับอ่ะเราจะมาถามกันว่าแต่คำถามนี้มี2คำตอบในหนึ่งเดียวงงไหมก็คือมีสองคำถามอะไม่ต้องงงเพราะว่าคำถามถ้าพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะโอเคเห็นครับเห็นครับคุณพิมพ์ฤทัยเห็นครับเห็นหนูตอนนี้เห็นอยู่เห็นหนูมั้ยคะ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 โอเคเราจะถามกันแล้วนะแต่กติกาเหมือนเดิมคุณต้องกดไลค์เพจคุณต้องแชร์วิดีโอนี้แล้วก็ต้องมีหลักฐานให้เราด้วยใช่ตอนที่เราบอกว่าคุณคือชู้ผู้ชนะคุณคือชู้ผู้ชนะครับผม คำถามของผมมีอยู่ว่าบ็อกกี้ออนเดอะรัน EP ล่าสุดที่เพิ่งลงไปเมื่อวานสองคำถามนะคือ EP ที่เท่าไหร่และมีใครมาร่วมแจมกับเราบ้างโอ้คำถามโคตรยากตอบยากมากตอบตอบยากมากเลยยากแต่หายไปหมดเลยตอบยากมากเลยเอาเร็ว EP ที่เท่าไหร่ EP ที่เท่าไหร่แล้วมีใครมาด้วยคุณกาฟิลบอกว่า22ผิดนะครับผิดเหรอใช่โอ้ยมีคนตอบมาอีกนะคะคุณระวีรัตน์บอกว่าวันเป็น EP ที่24หมากคิมคุณ อะไรนะคุณระวีรัตน์ตอบว่า EP 24คุณระวีรัตน์ตอบผิดครับและมีคนที่ตอบถูกแล้วคือคุณรจนาจ้าพี่เงาะรจนาจ้าพี่เงาะครับตอบว่า EP ที่25มากคิมเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณรจนาจ้าพี่เงาะนะฮะช่วยอินบ็อกซ์มาหาเรานะฮะแล้วก็ช่วยตอบด้วยนะฮะว่าบางคำตอบนี่ทำให้เราจมูกบานกันเลยทีเดียวนั่นแหละดิเราจะไม่อ่านว่าคุณตอบคำถามนี้ถูกต้องตอบคำตอบคืออะไรนะฮะแล้วก็แคปมาให้ด้วยนะฮะว่าได้กดไลค์แล้วและได้แชร์วิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็ช่วยส่งชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับไว้ในอินบ็อกซ์ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะครับส่วนคนอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับคุณชัชวาลไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคุณชัชวาลอีกแล้วอ่ะคุณชัชวาลตอนนี้คุณชัชวาลนี่ฮาราคีตัวเองแล้วนะเนี่ยคุณสวิตตีสวิตตีสวิตตีพิมพ์25เป็น26ผิดเลยโอ้โอกาสหน้านะครับคุณสวิตตีคนอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะโอเคมันเสียใจเดี๋ยววันนี้นี่อยากจะถามนิดนึงว่ามีใครอยากจะมีเรื่องมาเล่าให้กับเรามั้ยมีเรื่องอะไรแซ่บๆแล้วแบบมีเรื่องให้แบบฟังมั้ยอยากให้เราช่วยปรึกษาอะไรงี้มั้ยแนะนำ
ต้องปรึกษาแล้วตอนนี้มีไหมมีตอนนี้เขาบอกว่าเศร้าอยู่มีอยากปรึกษาว่าต้องทำยังไงถึงจะได้คะเสียใจอย่างเงี้ยมาเราจะมาช่วยตอบคำถามของคุณกันนะฮะเห็นดาวไหมคะเห็นครับแต่ไม่ค่อยเห็นนะเพราะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีก็เลยมองไม่ค่อยเห็นดาวเท่าไหร่เล่นมุกอ่ะนี่ดาวเขาชื่อดาวอ๋อเหรอเดี๋ยวนี้เป็นเนี่ยเราอะตึงตึงโป๊เออพี่กี้ใช้อะไรทำไมหน้าใสจงใช้ดร.จิวตัวเดียวนั่นแหละค่ะง่ายดีคุณทานวิทยาบอกว่าจะทำยังไงให้เก่งภาษาอังกฤษก็ต้องพูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆผมแนะนำนะให้ดูหนังภาษาอังกฤษเยอะๆซีรีส์อะไรก็ได้แล้วก็ดูไปแล้วก็พยายามพูดพยายามใช่เพราะว่าเอาจริงนะหลายๆคนเพื่อนผมหลายๆคนนะครับก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝึกพูดไปเรื่อยใช่แล้วเวลาเจอฝรั่งเนี่ยไม่ต้องอายนะพูดกับเขาไปมีอะไรไหนมีใครอยากถามลูกสาว2ขวบชอบดูพี่2คนมากโอ้โหขอบคุณมากเลยครับอยากรู้เรื่องไฟไหม้ซื้อจิ้งจอกเดี๋ยวอันนี้พอไลฟ์เราจบแล้วกลับไปดูตอนต้นนะเพราะเราเล่าไปแล้วบอกไปละเล่าไปละอันนี้ใช่ใช่มีไหมมีใครอยากถามอะไรอีกไหมมีใครอยากปรึกษาอะไรอีกหรือเปล่ามีไหมครับมีไหมครับนี่อาทิตย์หน้าจะแจกอะไรดีเนาะของเยอะแยะเต็มของเยอะเฮ้ยอ๋อเปล่าเฮ้ยอ๋อเปล่านี่คืออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรนายยูลองใส่หมวกแบบนี้บ้างสิไอ้ว่าไทยเป็นผู้ชายไอ้หลอกกับยูแน่นอน 100% หรอมั่นใจมากถ้าไอเป็นผู้ชายไอต้องหลอกไออยู่ร้อยโอเคโอเคไม่เป็นไรเนี่ยเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจดูดิเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจนะครับผมคุณอ๋อพี่กุยขอบคุณมากเลยครับผมก็อยากมีน้องไวๆเหมือนกันพี่กุยใครคือพี่กุยพี่กุยคือ sound engineer mix master นี่พี่กุยนี่เขาทำตั้งแต่สมัยเพลงนั้นเลยนะดอนเซนะเขามิกซ์เพลงแบบดอนเซมาสเตอร์ด้วยอืมใช่มีคนบอกให้แจกดร.จิวอาทิตย์หน้าไหมแจกดร.จิวตอนนี้หวงมันเหลือน้อยแล้วเอาเหรอเหรอใครมาบ้านมันก็ชอบแอบขโมยดร.จิวตลอดเลยบอกพี่คะถ้าโดนโกงในเฟซนี่ต้องทำยังไงคะโดนโกงในเฟซเหรอโดนโกงยังไงครับช่วยบอกให้มากกว่านี้นึงเหนื่อยกับสิ่งที่อยู่รู้กับอนาคตที่ไม่แน่นอนช่วยบอกผมนิดนึงครับผมว่าโดนโกงยังไงจากในเฟซเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาชีพเยอะมากนะจริงพร้อมที่จะเข้ามาทำอะไรทุกอย่างที่แบบกุ๊กกูเยอะใช่นั่นแหละสิกุ๊กกูเยอะมีไหมถามมาอีกไหมพี่สองคนทะเลาะกันบ้างไหมคะก็มีบ้างนิดหน่อยแหละเมื่อวานก็ตีกันนิดหน่อยเหรอใช่ไหมเมื่อวานเราก็ตีเมื่อวานหรือวันนี้นะจำไม่ได้เมื่อวานครับพี่ป๊อกถ้ามีโอกาสที่ได้รับพี่ป๊อกถ้ามีโอกาสที่ได้ดูพี่ป๊อกที่ได้มีโอกาสที่ได้รับมันจะอยู่แล้วเรื่องเรียนแต่มีโอกาสที่ดีกว่าเราจะต้องสละสิทธิ์โอกาสให้เขาเหมือนมันอารมณ์เขาเป็นผู้มีพระคุณทำไงเดี๋ยวเงี้ยผมตอบได้ไม่ลึกอะเพราะว่าแป๊บนึงคำถามคืออะไรเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยเหมือนว่าถ้าเกิดเขาต้องแบบมีอีกคนนึงที่ต้องตอบแทนคุณเขาต้องทำไงดีก็ตอบแทนคุณไปผมก็เลยอยากจะตอบว่าผมไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อยากจะบอกว่าทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้สบายใจและมีความสุขทำตามหัวใจเราบอกที่อยู่ในความถูกต้องด้วยถูกต้องนะครับสวัสดีค่ะอยากเห็นสมคิดมาพี่สมมาพี่สมคิดสมคิดมาเนี่ยแล้วมานี่มาโชว์ตัวนิดนึงแล้วมาโชว์ตัวนะเออกู๊ดบอยโชว์ตัวหน่อยแล้วโชว์ตัวกู๊ดบอยโชว์ตัวหน่อยแล้วเฮ้ยตดโอ้ยโอ้สมคิด
มคิดหนูตดได้ยังไงอ่ะตดเหม็นมากคนนึงนะหนูตดได้ยังไงอ่ะคิสกูดบอยตดเหม็นมากตดเหม็นมากสมคิดนะคะเป็นหมาที่ตดจะเอาสมคิดลงไปแล้วมันเหม็นตดเหม็นมากเหม็นมากกลิ่นมันตดเหมือนใบโหระพาป่ะหรือแบบกลิ่นมันตดนะเหมือนแบบเป็นลมที่แบบที่มันแทรกอุจจาระออกมาแล้วมันได้ดึงกลิ่นของอุจจาระออกมาหมดเลยอ่ะโอ้ยนี่อะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษนี่ชอบมากพูดไม่เก่งแต่เสนอหน้าเก่งเห็นฝรั่งไม่ได้คุยตลอดจนตอนนี้ได้สามีฝรั่งไปเลยโอ้โหอยากจะตบมือให้จริงๆเลยครับคุณพรทิพย์คนที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษต้องกล้าแบบคุณพรทิพย์ถูกต้องคุยไปเรื่อยเดี๋ยวมันนอกจากจะได้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้พอฝรั่งรีบๆมีลูกนะเพราะว่าลูกออกมาน่าจะน่ารักจริงเอาให้น่ารักกว่านี้นะเข้าใจไหมแต่เนียงเนี่ยไม่ต้องเอาใหญ่โอ๊ยเจ็บเพิ่งไปฉีดแฟตมาดังสิกลิ่นมันค้างมากเลยอ่ะมันมาตดใส่ขาไอ้ป่ะมันน่ะตดอัดพุงอยู่ไปเลยอ่ะเมื่อกี้สมน้ำหน้าเนาะทำกู๊ดบอยเบี้ยมากกู๊ดบอยนี่เขาบอกว่าคุณเมษาบอกว่าอยู่อธิบายซะเห็นกลิ่นเลยไอ้รู้สึกถึงกลิ่นเลยสมคิดคุณจิรยาบอกว่าดีนะเพิ่งกินอิ่มแต่สมคิดเขานั่นแหละครับมาแล้วพี่ป๊อกแฟนจะไปทำงานต่างประเทศ4ปีทำไงดีมีวิธีทำยังไงให้ตัวเองสบายใจคือเขาไปเพื่ออนาคตเราก็ไม่อยากขัดคุณนีรนุชโอเคอย่างแรกเลยคุณต้องถามก่อนว่าคุณสองคนรักกันมากแค่ไหนเพราะว่าผมเห็นมาหลายคู่แล้วรักแท้แพ้ระยะทางนะครับคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่าคุณสองคนรักกันแค่ไหนเพราะว่าการที่ไปต่างประเทศเนี่ยมันพึ่งอยู่สองสิ่งสำหรับผมนะสิ่งแรกคือการไว้วางใจกันอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาไม่ไว้ใจคุณอยู่ยังไงก็ไม่มีความสุขแน่นอนเพราะว่าอยู่ไกลเราก็จะระแวงตลอดเวลา2เราต้องพยายามบาลานซ์กันให้ได้เพราะว่ายิ่งอยู่ไกลเราก็ต้องยิ่งแบบนะมีนัดกันเพื่อจะวิดีโอคอลไลน์หรือ Skype หรืออะไรกันบ้างเพื่อที่จะ keep in touch กันเพราะไม่งั้นถ้าเกิดอยู่ดี4ปีเนี่ยหายไปเลยโอ้ยตายพอดีตายพอดีเลยเหรอใช่หรือบางทีเนี่ยเขาคิดว่าเขามีเวลาที่อ่ะภายใน4ปีอ่ะปีละหนได้กลับมามั้ยหรือเราสามารถทั้งคู่คนนี้กลับมาอีกคนนึงไปหาได้ไหมก็จะได้เป็นฟรีล็อก2โหนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ลองดูนะฮะคุณปุ๋ยมันอยู่ที่หลายๆอย่างนะคบกันนานหรือยังถ้าคบกันนานแล้วอยากจะแต่งงานกันหรือยังถ้าอยากจะแต่งงานอยู่แล้วก็แต่งแล้วก็เผื่อได้ไปด้วยกันอะไรก็ว่ากันไปหลายๆอย่างอีกอันนึงใกล้เคียงกันเลยบอกว่าคุณปุ๋ยนะฮะบอกว่าแฟนหนูไปเรียนต่างประเทศ5ปีหนูควรรอเขาดีไหมคะคบกันมา3ปีคือหลังจากนี้เขาจะไปอยู่อีก5ปีถูกไหมแล้วนี่คบกันมา3ปีละมันก็เป็นไปได้นะมันเป็นไปได้เขาดีพอที่เราจะรอหรือเปล่าก็คล้ายๆกันถ้าเป็นคนนี้ก็อาจจะไม่รอฮะเพราะว่าจะแต่งเลยโอ้ยตอบได้ดีนะตอบได้ดีดีนะเนี่ยสมองไวคือก็เหมือนกันแหละก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองรักกันมากขนาดไหนเขาเป็นคนที่เราสามารถไว้ใจได้ไหมเขาสามารถไว้ใจเราได้ไหมเพราะว่าอยู่ห่างกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่ให้คำตอบกับเรื่องนี้ได้ดีมากที่สุดนะครับผมใช่แล้วมีอะไรบ่วงรักซาตานเล่นเมื่อไหร่คะออนเมื่อไหร่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับผมเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกตอนที่เขาเปลี่ยนแผนไงเราก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากเปลี่ยนแผนแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปไม่นานก็น่าจะทราบเดี๋ยวก็น่าจะทราบถ้าเรารู้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมันจะหักแล้วว้ายจะซื้อใหม่สมคิดโน้นโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนเนาะไอ้สมคิดโนนะดื้อตลอดเลยวันก่อนก็นอนไม่ได้เลยมีสมคิดมาอยู่ด้วยพี่ป๊อกทำงานกว่าจะมาถึงบ้านก็6โมงเช้าเราก็กะว่าเดี๋ยวอยู่กับหมาก็ได้2คนต
ตอนทุกวันเนี่ยสมคิดคือจะเขาจะนอนในที่ของเขาเราก็เห็นว่าเออสมคิดมานอนเป็นเพื่อนแม่หน่อยละกันนะพ่อไม่อยู่เนาะแม่เหงาโอ๊ยไม่ได้นอนเลยระแวงกับอีหมาเสียงมันนะต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปบนฟูกเสียงคุกคักคุกคักเดี๋ยวมันก็เดินมาแถวเรากระโดดขึ้นมาบ้างลงไปบ้างอุ้ยปวดกระบาลจนต้องเอาไปเก็บจนต้องเอาหมาไปเก็บเนี่ยไอหมาดื้อตัวนี้ไอหมาดื้อตัวนี้ต้องเอาไปเก็บโอเคอะไรนะแฟนหนูติดเพื่อนมากค่ะพี่ตื่นมารีบอาบน้ำไหมครับเพื่อนโอเคทำไงดีเราก็ต้องเหมือนเพื่อนเขาอีกคนนึงด้วยอ่ะแล้วก็ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้จะได้ไปด้วยกันได้ก็มีเพื่อนเขามีเรามีเพื่อนเราแต่นี่เอ้ยแต่เป็นวิธีที่เวิร์คเพราะว่าเราสองคนเป็นกันแบบนั้นนะเราไอ้ก็ไปอยู่กับแก๊งอยู่ได้เพื่อนอยู่ได้ไอ้ก็ไปอยู่กับแก๊งอยู่ได้เพื่อนอยู่ได้แต่เราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะๆไงถูกไหมฮะถูกกูดจ็อบคิวฉันน่าจะไม่เหลือเลยโอเคสำหรับวันนี้ผมว่าเราน่าจะพอกันเท่านี้ก่อนนะใช่ไอ้เดี๋ยวเราจะมาใหม่เจอกันวันจันทร์หน้าอย่าลืมนะครับแล้วก็มีอะไรหมดแล้วเดี๋ยวเราส่งของให้ ใช่เนาะบายแล้วก็ดูด้วยนะ EP หน้า Pocket on the Run นะคะ Pocket on the Run Outtake Pocket Outtake สมคิดสมคิด on the Run เออทุกรายการด้วยทั้งหมด Q&A ทุกวันจันทร์กดแชร์กดไลค์กดชอบอ้อดูเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีรายการใหม่มา 1-2 รายการเราจะมีรายการให้คุณได้ดูเกือบทุกวันถูกนะถูกช่วยกัน subscribe เยอะๆถูกต้อง subscribe กดไลค์เยอะๆแชร์เยอะๆกดแชร์เยอะๆดูบ่อยๆถูกต้องบอกเพื่อนถูกต้องบอกพ่อบอกแม่ครับบอกญาติให้ดูครับ Goodbye my friend แล้วเดี๋ยวก่อนจะ Goodbye my friend เนี่ยช่วยพูดภาษาสเปน1ประโยคหน่อยบอกว่าโอเคขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาดูวันนี้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าไหนพูดไหนบอกว่าแค่คำเดียวประโยคเอาหน่อยเร็วๆเลยอย่าเพิ่งไปกันนะเราจะต้องฟังประโยคนี้ก่อนเร็วเบบี้เบบี้เร็วสิทำทำไมเร็วสิไอชอบเหรอโอเคขอบคุณทุกๆคนนะไม่เบบี้ขอบคุณทุกๆคนนะที่มาดูวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าอ่ะเบบี้ทำไมต้องแกล้งเร็วสินี่ไงเพิ่มขึ้นมาละเห็นไหมเร็วเบบี้ทำไมเร็วเร็วเบบี้เร็วให้พวกเขาได้ดูสกิลอยู่พูดภาษาสเปนก็พูดงูปลาปลานั่นแหละไม่ต้องหน้าแดงสิพูดงูปลาปลาไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นเร็วพูดให้ฟังหน่อยนี่ไงรอฟังเห็นไหมรอฟังเลยเห็นไหมเร็วบอกว่า muchas gracias por haber nosotros y chao nos vemos pronto el próximo lunes chao chao bye